ใจนะคะถ้าเรากินหลากหลายในวันเดียวกันอย่างเช่นกินโปรตีนจากถั่วเหลืองนี่เต้าหู้นะคะค่ะแล้วก็กินโปรตีนจากพวกผักต่างๆถั่วลันเตาเนี่ยโปรตีนเยอะมากเลยค่ะผสมเห็ดหรือบางทีกินน้ำเต้าหู้ใส่ถั่วแดงจะสังเกตว่าโปรตีนมาจากหลายแหล่งถ้าวัยเก่าตั้งใจกินเจให้โปรตีนเพียงพอนะคะจะต้องกินจากโปรตีนที่มีหลากหลายแหล่งพร้อมๆกันในแต่ละวันค่ะสวัสดีค่ะพบกับต้นอ้อภัทธิมาโกมลบวรกุลในรายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่เราจะร่วมกันออกแบบชีวิตให้วัยเก่าสุขภาพดีหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้เทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้วัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะต้นอ้อเชื่อว่าพี่ๆวัยเก่าหลายๆคนค่ะวางแผนที่จะละเว้นเนื้อสัตว์ถือศีลกินเจแต่ว่ากังวลอยู่ไหมคะว่าส่วนประกอบของอาหารเจส่วนใหญ่นะคะก็จะมีแป้งของมันของทอดกินหลายๆวันติดต่อกันจะทำให้เราน้ำหนักตัวขึ้นหรือเปล่าหรือบางคนนะคะที่มีโรคประจำตัวอยู่ก็อาจจะกังวลเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ต้นอ้อจะพาไปพูดคุยกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพกินเจอย่างไรให้สุขภาพดีมาฝากพี่วัยเก่ากันนะคะไปติดตามกันเลยในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้นะคะเราพูดถึงเทศกาลกินเจค่ะพี่ๆวัยเก่าหลายท่านที่วางแผนกินเจถือศีล นะคะเราจะกินเจอย่างไรให้สุขภาพดีวันนี้มาพูดคุยกับคุณแววตาเอกชาวนาหรือว่าพี่แววนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แววคะเทศกาลกินเจนะคะต้องเชื่อว่าหลายคนวางแผนที่จะละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็กินเจถือศีลจะได้อิ่มบุญนะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพก็สำคัญด้วยเหมือนกันอย่างหลักการในการกินเจเราต้องงดเว้นอะไรบ้างคะค่ะถ้าเป็นกินเจจีนนะคะไข่นมเนื้อสัตว์เนี่ยห้ามกินเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มพวกผักที่มีกลิ่นฉุน5ชนิดก็ได้แก่ต้นหอมรวมทั้งหอมใหญ่หอมแดงหอมเล็กทั้งหมดเลยนะคะกระเทียมต้นกระเทียมก็ด้วยค่ะแล้วก็กุยช่ายอันนี้เป็น3กลุ่มหลักๆซึ่งเราจะไม่กินกันในช่วงกินเจนอกจากนั้นก็รวมไปถึงพวกใบยาสูบแล้วก็หลักเกี๊ยวหรือหอมหยอยหอมยอยค่ะอันนี้เราอาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ภาคเหนือและคนจีนเขานิยมกินกันมากค่ะก็คือห้าม5อย่างนี้ค่ะน้องต้นอ้อเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องงดเว้นตามนี้ด้วยอย่างแอลกอฮอล์ล่ะคะต้องงดด้วยไหมคะแอลกอฮอล์นะคะต่อให้ไม่ใช่เทศกาลเจนะคะเราก็ควรละเว้นค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์เวลาดื่มเข้าไปแล้วนะคะก็จะวิ่งไปทำให้ร่างกายเราดูดซึมได้ดีแล้วก็เป็นพิษทั่วร่างกายของเราค่ะควรหลีกเลี่ยงทุกเทศกาลค่ะถ้าวัยเก่าอยากจะกินเจต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการกินเจไหมคะถ้าแบบที่ผ่านมาเราก็มีการกินเนื้อสัตว์มาตลอดเลยพอถึงเทศกาลกินเจอยากจะกินเจบ้างสามารถทำได้ไหมคะหรือว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสามารถทำได้แต่แบบที่น้องต้นอ้อว่าตั้งแต่ตอนแรกคือต้องวางแผนก่อนเลยค่ะอย่างแรกเราดูก่อนว่าเราจะถนัดที่จะทำอาหารเจที่บ้านหรือเปล่าถ้าเราจะทำอาหารเจที่บ้านครบทั้ง9วันนะคะเราก็ต้องวางแผนเราเรียกว่าแพลนเมนูว่าเอ๊ะทั้ง9วันเราจะทำอะไรบ้างพอมีเมนูในใจแล้วนะคะเราก็ได้เตรียมไปซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 วันเตรียมไว้ที่บ้านค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตั้งใจดีมากเลยสุขภาพก็ดีสามารถกินเจได้แต่ไปเจแตกค่ะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านของเราพอหิวนะคะเราก็เลยทำให้เรายังไม่สามารถกินเจได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแรกคือเราต้องวางแผนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์และต้องเตรียมอะไรคะข้อที่2นะคะเผื่อไว้สำหรับบางมื้อเราต้องไปพึ่งพาอาศัยร้านอาหารนอกบ้านก็ให้ออกสำรวจดูนะคะว่าปีนี้รอบๆบ้านเราตลาดบ้านเรามีร้านไหนขายอาหารเจแล้วก็คอยสังเกตดูนะคะร้านนี้ขายบะหมี่ผัดร้านนี้ขายของทอดเราจะแพลนไว้ในใจว่าถ้าเราซื้ออาหารเจเราจะซื้อร้านไหนบ้างค่ะต้องไปสำรวจนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทำอาหารเจรับประทานเองที่บ้านค่ะและอย่างบางท่านนะคะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะไม่เคยกินเจมาเลย
แล้วจะเข้ามาสู่การกินเจได้ไหมคะสามารถเริ่มต้นได้เลยค่ะบางท่านนะคะที่ไม่เคยกินเจมาก่อนพี่แววขอแนะนำว่าอาจจะเริ่มต้นก่อนเทศกาลกินเจสัก1มื้อ2มื้อ1วันแล้วแต่สะดวกการกินเจนะคะถ้าดีต่อสุขภาพของเราจะต้องดีทั้งกายและใจถ้าเราอยากกินเจแต่รู้สึกมันทรมานเหลือเกินหากินก็ยากพี่แววก็ขอแนะนำว่าอาจจะลดจากเจเป็นมังสวิรัตแทนที่จะครบทั้ง9วันนะคะอาจจะเป็นบางมื้อบางวันก็ได้ค่ะอย่างมังสวิรัตกับเจนี่แตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันหลายอย่างเลยค่ะสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะคะคือไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นี่คืออาหารเจจีนนะคะแต่พอเป็นมังสวิรัตเขาแบ่งเป็นหลายรูปแบบมากเลยค่ะน้องต้นอ้อแล้วคอยเดาดูนะคะว่าพี่แววเป็นมังสวิรัตแบบไหนนะคะอย่างแรกเรียกว่าวีแกนวีแกนแปลว่าไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเช่นน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็ไม่กินนมไม่กินไข่ไม่กินแล้ววิธีการใช้ชีวิตบางท่านถ้าเคร่งครัดนะคะหวีกิฟต์ที่ทำจากหนังสัตว์กระเป๋าทำจากหนังสัตว์ก็ไม่ใช้ด้วยนี่คือพวกวีแกนจากพวกแรกนะคะพวกที่สองมังสวิรัตแบบกินไข่ไม่กินนมก็สามารถกินผักได้ทุกชนิดแต่กินไข่ได้แต่ไม่กินนมไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมแพะนมแกะก็ไม่กินนะคะพวกที่สามสลับกันค่ะกินนมไม่กินไข่กินชีสได้กินครีมชีสได้แต่ไม่กินไข่พวกที่4อันนี้ง่ายหน่อยนะคะกินทั้งนมกินทั้งไข่ได้แต่ไม่กินเนื้อสัตว์กินผักได้ทุกชนิดค่ะพวกที่5นะคะพวกที่5นี่มาใหม่สมัยก่อนพี่บาเรียนหนังสือยังไม่มีพวกนี้เลยนะคะพวกนี้เรียกว่า flexible vegetarian ค่ะเป็นอย่างไรคะเขาเอามา2คำมารวมกันนะคะ flexible บวก vegetarian ค่ะบางทีเราก็เรียก flexitarian อย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นการกินมังสวิรัตแบบยืดหยุ่นกินวันละ1มื้อก็ได้2มื้อก็ได้หรืออาทิตย์ละ2วันอาทิตย์ละ1มื้อก็ได้น้องต้นน้อทายสิคะว่าพี่แววเป็นพวกไหนคะพี่แววน่าจะเป็นพวก4มั้ยคะเพราะว่าก็สามารถกินทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมจากสัตว์ได้แล้วก็ไข่ได้แล้วก็แค่งดเว้นเนื้อสัตว์อย่างเดียวถูกไหมคะพี่แววกินเป็นพวก5ค่ะที่5ค่ะเพราะว่าถ้าหากเป็นพวก4จะต้องกินไปตลอดเลยทุกวันทุกวันทุกมื้อต้องกินแบบนั้นแต่พี่แววเป็นพวก5ก็กินแต่ก็ถูกต้องค่ะกินนมกินไข่ได้กินน้ำผึ้งได้กับพี่แววเป็นพวก5ก็คือหมายความวันเกิดพี่แววเกิดวันเสาร์พี่แววจะกินมังสวิรัตค่ะวันเสาร์นี่ก็บางครั้งวันพระก็แถมค่ะบางครั้งอยู่บ้านแล้วอยากกินมังสวิรัตก็กินบางมื้อมีการยืดหยุ่นสูงพี่แววจะเป็นกลุ่มนี้จะได้มีความสุขในชีวิตด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะอย่างเรื่องของการกินเจนะคะเราจะกินเจอย่างไรให้สุขภาพดีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าอาหารเจก็จะมีแป้งเยอะมีของมันของทอดมีน้ำมันเต็มไปหมดเลยเราจะกินอย่างไรให้สุขภาพดีคะพี่แววอย่างแรกเลยนะคะเราต้องตั้งใจกินโปรตีนให้เพียงพอค่ะเนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องเติมเต็มทุกวันไม่ว่าจะเป็นปีใหม่วันหยุดนักขัตฤกษ์รวมทั้งเทศกาลกินเจด้วยเพราะฉะนั้นการกินเจต้องได้จากแหล่งโปรตีนที่หลากหลายค่ะโปรตีนจะมี2ชนิดจากพืชและจากสัตว์จากสัตว์นะคะจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง9ตัวจะจากพืชนะคะเขาจะมีบางตัวน้อยกว่าสัตว์แต่ไม่ต้องกุ้มใจนะคะถ้าเรากินหลากหลายในวันเดียวกันอย่างเช่นกินโปรตีนจากถั่วเหลืองนี่เต้าหู้นะคะค่ะแล้วก็กินโปรตีนจากพวกผักต่างๆถั่วลันเตานี่โปรตีนเยอะมากเลยค่ะผสมเห็ดหรือบางทีกินน้ำเต้าหู้ใส่ถั่วแดงจะสังเกตว่าโปรตีนมาจากหลายแหล่งถ้าวัยเก่าตั้งใจกินเจให้โปรตีนเพียงพอนะคะจะต้องกินจากโปรตีนที่มีหลากหลายแหล่งพร้อมๆกันในแต่ละวันค่ะเพราะฉะนั้นคือโปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงกินเจเราแค่เปลี่ยนโปรตีนจากสัตว์มากินโปรตีนจากพืชค่ะน้องต้นอ้อทราบไหมคะว่าโปรตีนเกษตรนะคะนี่เหรอคะใช่ค่ะโปรตีนเกษตรอันนั้นนะคะแบบแห้งนะคะ1ขีดมีโปรตีนอยู่50กรัมค่ะไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน7กรัมเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วโปรตีนเกษตรนี่ทำมาจากอะไรอะคะทำมาจากถั่วเหลืองค่ะทำมาจากถั่วเหลืองมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่ไม่ใช่ว่ามีโปรตีนคุณภาพดีแล้วเราจะกินเขาอย่างเดียวเพราะอย่างที่บอกละค่ะเราต้องกินโปรตีนจากหลากหลายแหล่งง่ายๆค่ะอย่างเช่นเอาถั่วลันเตาไปผัดกับโปรตีนเกษตรก็ได้โปรตีนจาก2แหล่งได้จากถั่วลันเตาแล้วก็ได้จากถั่วเหลืองค่ะนั่นคือเรื่องของโปรตีนเราขาดไม่ได้แล้วแล้วมีสารอาหารอะไรอีกบ้างคะที่จำเป็นในช่วงตอนกินเจค่ะก็คืออย่างแรกคืออย่ากินซ้ำอาหารเจนะคะส่วนมากพวกเรานิยมกินของทอดนะคะปอเปี๊ยะทอดเต้าหู้ทอดเผือกทอดพอช่วงกินเจปุ๊บ
เหล่าคนที่กินเจไม่ว่าจะเป็นวัยเก่าหรือวัยรุ่นนะคะจะออกันหน้าร้านของทอดค่ะแต่ถ้าหากกินซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายของเราก็จะขาดสารอาหารค่ะการกินเจกินโปรตีนที่เพียงพอต้องกินอาหารไม่ซ้ำกันด้วยค่ะแล้วก็สำคัญทุกเทศกาลนะคะผักและผลไม้จะต้องกินให้ครบวันละ400กรัมค่ะพอเทศกาลกินเจเราก็จะสนุกแล้วเราหมดแต่กังวลว่ามันจะหิวไหมมันจะหิวไหมมัวจะกินของจุ๊บจิ๊บกินแป้งกินเส้นมากเกินไปอย่าลืมดื่มน้ำได้เพียงพอด้วยค่ะดื่มน้ำด้วยนะคะอยากให้พี่แววแนะนำเมนูเป็นเมนูอาหารเจดีต่อสุขภาพวัยเก่ามีเมนูอะไรบ้างคะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมานะคะมากินอาหารอุ่นๆร้อนๆนะคะข้าวต้มเห็ด3อย่างค่ะพี่แววใช้ข้าวกล้องนะคะต้มนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมแบบนี้นะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆจะเห็ดฟางสับๆเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองต้มทำเป็นน้ำซุปนะคะวัยเก่าคะเห็ดมีโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำเห็ดมาแบบแข็งๆและหั่นชิ้นใหญ่นะคะข้อเสียก็คือจะทำให้เราท้องอืดค่ะได้รับโปรตีนแต่ว่าทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเห็ดจะมีรสอูมามิเป็นผงชูรสจากธรรมชาติค่ะแล้วเราไม่ได้ใส่กระเทียมเจียวนะคะพี่ว่าใส่พริกไทยใส่ตังฉ่ายลงไปโรยด้วยขึ้นช่ายค่ะนี่คืออาหารเช้านะคะข้าวต้มเห็ด3อย่างค่ะได้โปรตีนด้วยแล้วก็มีผักด้วยใช่ค่ะคาร์โบไฮเดรตก็ได้ด้วยเหมือนกันคาร์โบไฮเดรตก็ได้ค่ะตอนช่วงสัก10โมงนะคะเนื่องจากเรากินข้าวต้มย่อยเร็วนะคะพี่ว่าก็จะกินนมถั่วเหลืองแบบนี้ค่ะและอย่างบางคนนะคะแบบอยากจะกินแต่ผักอย่างเดียวเลยถ้าเรากินผักอย่างเดียวได้ไหมคะผักมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแต่ว่าขาดโปรตีนค่ะผักบางชนิดก็มีโปรตีนน้อยมันจะทำให้เราขาดโปรตีนขาดสารอาหารได้ทางที่ดีนะคะพี่แบบว่าเรามา mix and match ค่ะก็กินผักด้วยกินโปรตีนจากแหล่งต่างๆกินข้าวด้วยแล้วข้อสำคัญสำหรับวัยเก่านะคะเวลากินผักนอกบ้านนะคะให้ระวังผักสดที่อาจจะล้างไม่สะอาดทันทีก็ถ้าทานนอกบ้านอาหารเจเนี่ยพี่แบบแนะนำว่ากินเป็นผักที่สุกจับชายแกงส้มผักรวมนี่จะดีกว่าค่ะและอย่างบางคนนะคะก็อาจจะอยากจะกินเจซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพลนเบสมากินเจได้ไหมคะแบบนี้แพลนเบสได้ค่ะแพลนเบสก็คือเป็นโปรตีนจากพืชสามารถที่จะซื้อมาทำกับข้าวได้ค่ะแต่ข้อเสียของแพลนเบสในปัจจุบันนะคะที่พี่ว่ามองเห็นข้อเสียข้อเดียวนะคะราคาค่อนข้างแพงค่ะเงิน100บาทนะคะพี่แววขอแนะนำว่าให้ไปซื้อเต้าหู้ไปซื้อโปรตีนเกษตรซึ่งมีโปรตีนเยอะมากกับผักนะคะแล้วก็มาทำอาหารเจได้อร่อยหลายอย่างแต่การกินแพลนเบสไม่ผิดนะคะแพลนเบสฟู้ดนะคะก็คืออาหารที่เขาขายที่เขาแช่แข็งขายค่ะแต่ราคาค่อนข้างสูงค่ะเราก็ต้องเลือกดูนะคะคืออย่างบางคนนะคะก็อาจจะกินเจแล้วรู้สึกว่าอุ้ยรู้สึกสุขภาพดีละเว้นเนื้อสัตว์รู้สึกอิ่มบุญนะคะอยากจะกินต่อไปนานๆได้ไหมคะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพไหมคะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแน่นอนค่ะถ้าเรากินเจแบบสุขภาพดีมีโปรตีนที่หลากหลายมีคาร์โบไฮเดรตหลายแหล่งกินผักและผลไม้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอแต่น้องต้นอ้อคะมันจะมีปัญหาตรงนี้ค่ะจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะเรากินเจมาครบทั้ง9วันแล้วพอถึงวันออกเจเราก็ไม่อยากจะออกเจแต่จะกินต่อร้านค้าเขาไม่มีขายแล้วค่ะน้องต้นอ้อแล้วทำยังไงคะเราก็ต้องเตรียมถ้าเราต้องทำเองแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้นะคะพี่เราขอแนะนำขอลดระดับจากเจจีนมาเป็นบางสินค้าแต่ละแบบที่พี่เราเล่าให้ฟังค่ะอย่างผู้สูงอายุบางท่านมีข้อจำกัดไหมคะเช่นโรคประจำตัวสามารถกินเจได้ไหมคะมีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยนะคะที่ต้องห่วงเรื่องของการกินเจกินได้แต่ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของคุณหมอของนักกำหนดอาหารค่ะแต่ต้องระวังนะคะผู้ป่วยซึ่งกำลังพักฟื้นไม่ควรกินเจค่ะเพราะอาจจะรับสารอาหารไม่เพียงพอหรือว่ากำลังป่วยอยู่ก็ไม่ควรกินเจแต่ถ้ามีโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะที่คุณหมอให้ควบคุมเรื่องของฟอสฟอรัสควบคุมเรื่องของโพแทสเซียมอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารเจค่ะกินเจต้องกินโปรตีนแต่ทั้งนมถั่วเหลืองถั่วต่างๆเต้าหู้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสค่ะถ้ากินมากไตก็ทำงานหนักอันนี้เฉพาะคนที่เป็นไตเรื้อรังนะคะหรือถ้าเราหันไปกินผักล่ะเราไม่กินโปรตีนพวกนี้ก็จะไปเจอโพแทสเซียมหันทางนี้เจอโพแทสเซียมหันทางนี้เจอฟอสฟอรัสผู้ป่วยโรคไตเลยไม่จะเลี่ยงอย่างไรได้ค่ะสุดท้ายอยากให้พี่แววแนะนำพี่ๆวัยเก่าสักนิดนึงนะคะว่าเราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารเจแบบไหนต้องเลือกวัตถุดิบหรือว่าเลือกลักษณะของร้านสักนิดนึงจะได้ปลอดภัยแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีในช่วงกินเจด้วยค่ะควรจะเลือกร้านที่มีความมันเค็มน้อยหน่อยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารเจก็จะใส่น้ำมันเยอะแล้วก็ไปดูโง่เฮงของร้านนะคะถ้าร้านนี้ผัดบะหมี่เหลืองแล้วหัวมันแผลบเลยนะคะเราก็เลี่ยงไปกินอย่างอื่นแทนถ้าบางร้านเขาขายข้าวมันไก่เจเราซื้อมาได้แต่กลับมาบ้านแล้วนะคะกินคู่กับแตงกวากินคู่กับผักสลัดค่ะ
ความสมดุลจะทำให้เรามีสุขภาพดีทั้งกายและใจการกินเจที่ถูกต้องก็คือกายของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเราก็มีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสทุกครั้งที่เรากินอาหารเจค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แววนะคะที่มาแนะนำวิธีการกินเจอย่างไรให้สุขภาพดีค่ะขอบคุณมากนะคะเทศกาลเจปีนี้นะคะพี่แววขอแนะนำนะคะว่าบางครั้งเราอาจจะลืมเมนูเดิมๆไปบ้างยังมีเมนูใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอร่อยมากๆเลยนะคะพี่แววขอแนะนำอย่างเช่นน้ำพริกหนุ่มเจค่ะแกงเลียงเจแกงป่าเจรวมแม้กระทั่งแกงส้มนะคะใส่ผักหลากหลายอย่างจะสังเกตได้ว่าอาหารเจอร่อยได้โดยที่ไขมันน้อยการกินอาหารเจเพื่อสุขภาพดีนะคะจะทำให้ร่างกายและใจของเราเนี่ยมีความสุขค่ะได้เคล็ดลับดีๆในการกินเจเพื่อสุขภาพดีกันไปแล้วนะคะพี่ๆวัยเก่าอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยค่ะและตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปเช็คร่างกายกันแล้วว่าเรามีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าไปติดตามกันเลยค่ะโรคหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทเนี่ยมีอาการยังไงบ้างนะครับเราจะมาพูดในส่วนของคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่จะต้องระวังนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือจะมีลักษณะของอาการปวดนะครับมักจะเป็นลักษณะการปวดหลังล้าวิ่งลงไปขาในกลุ่มนี้นะครับบางคนก็จะมีอาการชาหรืออ่อนแรงขาร่วมด้วยนะครับกลุ่มเหล่านี้เจอบ่อยเลยนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ควรที่จะต้องเข้ามาตรวจพบกับแพทย์เฉพาะทางครับทีนี้เราจะมาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทนะครับก็คือโรคหมอนรองกระดูกเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นนะครับในคนวัยทำงานในคนที่อายุไม่ได้เยอะมากนะครับน่าจะมาจากแอคทิวิตี้หลายๆอย่างนะครับตัวอย่างเช่นมีลักษณะของการทำงานมีอุบัติเหตุร่วมด้วยพวกนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้มักจะมีอาการนำมาก่อนก็คือมีอาการปวดหลังอาจจะปวดหลังเรื้อรังปวดหลังเป็นหายอยู่ในช่วงสักประมาณ 4-6 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นนับตามมาด้วยอาการปวดที่สำคัญเลยครับที่เป็นคีย์เวิร์ดอันนึงก็คือปวดหลังแล้วมันชาหรือมีเหมือนกับไฟฟ้าช็อตวิ่งล้าวลงไปที่ขานะครับอาจจะ1ข้างหรือ2ข้างก็ได้ซึ่งจุดเนี้ยบางครั้งสัมพันธ์กับท่าทางโดยเฉพาะอิริยาบถที่มีลักษณะของการที่เราก้มหลังหรือฟอร์เวิร์ดนะครับก้มหลังไปทางด้านหน้าหรือสัมพันธ์กับการก้มยกของครับในผู้ป่วยบางรายเนี่ยมักจะมีประวัตินำมาเลยเหมือนกันนะครับก็คือไปยกของหนักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงหรือสักวันนึงเนี่ยครับก็มีลักษณะปวดหลังจนยืนเดินไม่ได้แล้วครับแล้วก็มีอาการชาไฟช็อตล้าวลงขาเลยกลุ่มผู้ป่วยอย่างเนี้ยเจอได้ตั้งแต่อายุไม่เยอะนะครับ30-50ปีเนี่ยก็เจอได้บ่อยครับตรงจุดเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนอนพักก็ไม่หายนะครับมันจะมีอาการปวดอยู่ตลอดแล้วปวดหนักจนทำงานไม่ได้เลยครับอาการเหล่านี้ครับสำคัญแล้วก็แนะนำว่าอยากจะให้มาเจอกับหมอเฉพาะทางนะครับเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราตรวจร่างกายซักประวัติแล้วสงสัยนะครับมักจะไปส่งตรวจเช่นการส่งตรวจทางภาพรังสีเอ็กซเรย์นะครับหรือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูตัวพยานิสภาพว่ามีตัวส่วนของหมอนรองกระดูกมันปลิ้นออกมาจริงหรือเปล่านะครับแล้วมันเอาไปกดทับไขสันหลังมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้บอกแนวทางการรักษาต่อถูกเช่นการใช้ยารักษาหรือว่าการกายภาพหรือท้ายที่สุดถ้าดูแล้วแนวโน้มมันไม่ดีมีอาการอ่อนแรงขึ้นจริงนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของการผ่าตัดซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่เป็นการเปิดแผลใหญ่เพื่อไปเอาหมอนรองกระดูกออกจนกระทั่งในปัจจุบันพัฒนามาสู่การผ่าตัดแบบแผลเล็กจนสู่ขั้นการส่องกล้องที่มีขนาดแผลที่เล็กเท่าแค่ปลายปากกาเองก็มีนะครับซึ่งได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ไม่แตกต่างกันแล้วก็ช่วยให้คนไข้มีอาการปวดที่ดีขึ้นอย่างฉับพลันเลยครับทำให้เราสามารถรีเทิร์นกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังๆมาเนี่ยบางรายนะครับสามารถทำเป็นผู้ป่วยนอกนอนโรงพยาบาลหรือว่าพักฟื้นเนี่ยสั้นมากบางคนก็นอนอยู่แค่วันเดียวหรือว่าบางครั้งเนี่ยผ่าตัดเสร็จกลับบ้านเลยก็มีครับซึ่งผลลัพธ์ในการรักษาในปัจจุบันค่อนข้างดีขึ้นเยอะก็อยากจะแนะนำนะครับให้เฝ้าระวังกลุ่มอาการเหล่านี้นะครับ1ก็คือมีอาการปวดหลังเรื้อรังนำมาก่อนอาจจะ2คืออาจจะสัมพันธ์กับท่าทางนะครับมีการใช้งานเช่นมีอุบัติเหตุนำมาก่อนนะครับหรือไปลักษณะของการยกของหนักๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการปวดฉับพลันเลยนะครับบางครั้งไอหรือจามแรงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามีลักษณะร้อนหรือไฟช็อตล้าวิ่งลงไปขาและท้ายที่สุดเป็นอาการที่จะต้องรีบเข้ามาเจอหมอเลยก็คืออาการชานะครับหรือไฟช็อตล้าวลงไปขาหรืออ่อนแรงขานะครับก็ในส่วนของโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะมีปัจจัยนำมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการก้มไปด้านหน้านะครับแล้วก็ไปยกหยิบของในแนวที่ทำให้เราใช้กล้ามเนื้อหลังมากเกินไปอยากจะแนะนำก็คือควรที่จะต้องเป็นลักษณะของการที่จะก้มหลังลงในแนวตรง
นะครับเพื่อที่จะลงไปหยิบจับและยกของถ้าสมมติต้องยกจากพื้นนะครับแล้วก็ยกแล้วก็ลุกขึ้นมาในแนวตรงนะครับจะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยทุกส่วนแล้วก็โครงสร้างของหลังเนี่ยแชร์น้ำหนักการยกขึ้นมาในแนวตรงครับมันจะทำให้น้ำหนักไปลงที่หมอนรองกระดูกน้อยโอกาสที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อส่วนของหมอนรองกระดูกและเกิดการปลิ้นมากดทับไขสันหลังก็จะน้อยลงครับหลังจากที่เราตรวจเช็คสุขภาพกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆวัยเก่าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดโรคนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะออกเดินทางไปกับน้องตั๊กดานยากันแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องตั๊กจะพาไปเรียนรู้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไทยย้อน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยกับช่วงเก่ายกกวนเก่ายกกวนในช่วงเก่ายกกวนวันนี้ค่ะจะพามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยย้อบ้านโพนอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่นี่เลยบ้านทรงไทยย้อแบบโบราณเลยค่ะไปเรียนรู้พร้อมกันกับพี่ๆวัยเก่ากันค่ะสไตล์ของบ้านไทยย้อนะครับจะทำด้วยไม้ทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือทำทดแทนหลังเดิมที่โดนไฟไหม้มาคือมาสู่ในยุคสมัยใหม่แล้วทรงบ้านไทยย้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนมีเงินนะครับมีฐานะก็จะมุงด้วยไม้อันนี้ก็จะเป็นแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็จะมีชาญนะครับมีเรือนตรงกลางแล้วก็เรือนหอนอนนะครับอันนี้สมัยก่อนเขาเรียกส้วมส้วมก็คือห้องนอนปกติแล้วถ้ามีลูกสาวจะนอนนี่คุณพ่อคุณแม่จะนอนนี่นะครับเก็บไว้ให้ดีนี่เหมือนมีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านใช่อย่างนั้นเลยอันนี้ก็ของเก่าที่เป็นของชุมชนที่เขาเอามาให้ท่านได้เก็บไว้อนุรักษ์ไว้และที่สำคัญเขาจะแยกครัวออกต่างหากอันนี้ไว้ทำอะไรคะกระติ่มข้าวเวลาเป็นกระติ่มข้าวเหนียวเหรอคะใช่ครับเป็นบุญเนี่ยพอคนเยอะเขาจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เอามาใส่ไว้ให้มันเพราะว่าคนจะเยอะมากเวลามีบุญประเพณีนะคะใช่ครับใหญ่มากค่ะนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเรือนเตาไฟก็คือเป็นครัวไทยโบราณเลยนะเหมือนกระดองเต่าอันนี้เป็นกระดองเต่าเอาไว้ตักข้าวจริงเลยตักข้าวสารนะครับไว้หมาเอาแช่น้ำแช่ครับบ้านผมเรียกว่าหมาอันนี้เขาเรียกว่าวิถีชุมชนเดิมนะครับปัจจุบันก็สากลขึ้นแล้วความน่ารักของชุมชนนะคะก็คือการให้เยาวชนค่ะมีส่วนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยย้อในชุมชนนะคะด้วยการนี่เลยสร้างมัคคุเทศก์น้อยค่ะเป็นผู้สืบสานตำนานของที่นี่นะคะเดี๋ยวให้น้องทิพสุดาช่วยเล่าประวัติของพระปางไม้ให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะพระปางไม้เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างเมื่อพุทธศักราช2549องค์พระพุทธรูปแก่สลักจากไม้ขนุนอายุประมาณ200ปีพระพุทธรูปประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วมีความสูงจากฐานถึงพระเกศ2เมตร30เซนติเมตรพระบางไม้วัดคามวาสีใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครพนมขึ้นมาข้างบนนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเป็นไม้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นส่วนของอะไรคะเป็นส่วนของศาลาการประเรียนค่ะน่ามีที่มาประวัติยังไงบ้างคะศาลาการประเรียนสร้างขึ้นเมื่อวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2549ศาลาแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนศาลาหลังเก่าที่ชำรุดโดยมีท่านพระครูอุดมกิจพิพัฒน์เป็นเจ้าอาวาสวัดคามวาสีท่านเป็นผู้คิดออกแบบเป็นศาลาทรงไทย2ชั้นชั้นล่างเป็นเสาปูนชั้นบนใช้ไม้ทั้งหลังใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปี4เดือนรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 6,345,750 บาทตรงนี้เป็นหางฮดนะฮางฮดคืออะไรคะรางส่งน้ำพระมีไว้ทำอะไรตอนช่วงไหนบ้างคะมีความสำคัญยังไงส่งน้ำพระช่วงพิธีเทระพิเศษในเทศกาลบุญเดือน4ของทุกปีค่ะเดี๋ยวเล่าประวัติให้พี่ฟังหน่อยหางฮดหรือรางรถหางฮดอ่านตามสำเนียงอีสานมาจากคำสองคำคือคำว่าหางกับคำว่าฮดคำว่าหางในภาษาอีสานหมายถึงรางน้ำที่ทำจากไม้โดยนำไม้มาขูดให้เป็นร่องสำหรับเทน้ำลงส่วนคำว่าฮดหมายถึงการรดน้ำเมื่อนำมารวมกันก็มีความหมายถึงรางสำหรับรดน้ำ
ลักษณะของหางงดส่วนหัวเป็นพญานาคมีลักษณะของสัตว์ต่างๆประกอบเช่นหงสิงสื่อความหมายถึงอำนาจวาสนาบารมีสำหรับหางฮดวัดคามวาสีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2549ความยาว10เมตร60เซนติเมตรรอบลำตัว1เมตร50เซนติเมตรทางวัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆเช่นใช้ประกอบในพิธีเถราภิเษกในเทศกาลบุญเดือน4ของทุกปีถ้าใครได้มาร่วมในพิธีนี้จะทำให้ชีวิตสงบร่มเย็นเป็นปึกแผ่นค่ะตอนนี้ค่ะทักพาพี่ๆวัยเก๋ามาสักการะพระธาตุโนนปานค่ะอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนซึ่งเป็นพระธาตุสีขาวที่จำลองแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมค่ะพระธาตุโนนปานสีขาวเด่นสวยงามที่เห็นอยู่นี้ในสมัยก่อนเป็นพระธาตุสีขาวแกมทองปัจจุบันถูกทาเป็นสีขาวทั้งหมดเพราะเชื่อว่าน่าจะมาจากแนวคิดเดียวกันกับองค์พระธาตุท่าอุเทนประจำอำเภอค่ะถือเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญของชาวจังหวัดนครพนมอีกแห่งหนึ่งค่ะชุมชนไทยยอนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีเสน่ห์น่าไปสัมผัสมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องตั๊กดานยาค่ะที่นำทริปท่องเที่ยวดีๆแบบนี้มาฝากเราเป็นประจำเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวาไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv รวมไปถึงสามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารดีๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ